ที่เล่นสวัสดีครับพวกเราจากช่องที่เล่นครับผมวันนี้นี่ครับเรามาอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้เลยกับงานเปิดตัวซิงเกิลที่7โอ้โหใหญ่โตมากใหญ่โตมากของ BNK ฟูดี้นี่คือครั้งแรกของเราเลยนะครับพี่ได้มาดูคอนเสิร์ตน้องๆสองคนนี้ที่สองหน้าเลยวีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่บี้เดอะสตาร์แล้วก็เอ็นเคพีเอด้วยนะครับที่เชิญมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราที่เล่นแน่ๆนะครับแล้วก็พวกเราก็ติดตามผลงานน้องๆอยู่แล้วสนับสนุนผลงานน้องๆอยู่แล้วใช่ครั้งนี้มาดูสดกันแบบนี้ดีใจอ่ะมาแล้วนี่ตอนนี้น้องๆมาแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศงานดีกว่าว่างานเป็นยังไงกันบ้างเลยนะคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเนกิกี้เลยนะครับกดด้วย Subscribe ให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศงานกันครับว่าเป็นยังไงเรียกว่าลองฟังเลดี้โซนมากินดินสิงไอชิเตตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่เชิญกี่เปอร์เซ็นต์คือความพร้อมเราใช่สัก 70% แล้วแล้ววันนี้มีอะไรมาสปอยสักเล็กๆน้อยๆไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็คือของใหม่ของใหม่ของใหม่ว้าวยังสปอยไม่ได้ต้องเก็บไปแต่ว่าชัดเจนก็คือจะมีเล่นไวโอลินโซโล่ให้ทุกคนชมกันค่ะสุดยอดครับเป็นไงครับกับช่วงแรกออเดิร์ฟช่วงแรกตื่นเต้นมากแล้วแบบน้องๆทุกคนแบบมีความสามารถทุกคนแบบไม่รู้ดิมันยาวมันไม่ถูกอ่ะมันมาดูครั้งแรกอ่ะแล้วแบบขนลุกนะรู้สึกขนลุกนี่ขนาดน้องๆแค่ออกมาขายของนะแล้วน้องๆเขาก็ฝากไว้ว่ารุ่น2นะครับ BNK Korea รุ่น2ก็บัตรยังไม่หมดนะครับก็ไปซื้อบัตรด้วยสนับสนุนน้องๆนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายข้างหน้าเลยฮะเอ้าข้างหน้าเราเหรอข้างหน้าครับสวัสดีครับคุณครับผมครับจานสวัสดีครับจานจานเลยเหรอครับผมวันนี้โอคุโนชิใครครับอุ้ยผมมี2คนครับผมใครครับเฮ้ยคุณมี2คนเลยเหรอโอชิ2คนครับโอชิใครโอชิฟันกับโอชิแบมบูครับผมโอ้แล้ววันนี้เดี๋ยวเขาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับเตรียมของอะไรพี่เตรียมเปลี่ยนชุดแล้วเตรียมชุดไปกระโดดเฮนะใช่เหรอผมบอกเขาให้เตรียมเซิร์ฟด้วยกระโดดเซิร์ฟลงไปเลยเซิร์ฟไม่ถึงขาลวกขาหักอยู่นะไม่ได้แล้วชอบใครไม่เสร็จนะชอบใครไม่เสร็จชอบจริงผมชอบของโอชิเชิญมาแต่เมื่อกี้ที่ถ่ายที่ปิงเขาถามตกใจโอชิน้องอ่อนด้วยหมายใจไหมนะแหมเราก็ไม่เหมือนในต่างกันแล้วมาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าพาไปเข้าบ้านได้เดี๋ยวหัวแตกทั้งคู่นะไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่จริงจะไม่ใช่เพลงนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้นะคะทุกคน CFOBC นะคะคอนเสิร์ต BNK Bodyจริงแบบเป็นไรฮะเป็นไรจะเข้าน้ำหรือไม่ใช่ไม่ใช่เพลงพอรู้ว่าน้องๆก็แบบเก่งมากนี่คือแบบมาเห็นสดๆคือเคยดูแต่ใน MV อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มาได้ดูสดๆแบบเดินทางกันมาสักพักนึงแล้วค่ะตอนนี้ผมก็สักพักเลยเดี๋ยวอยากจะพักรถรอรับเพื่อนแป๊บนึงยอดเรามีสวัสดีค่ะมิวสิ
อร์ค่ะพี่ไทยบอนิสว้าวว้าวไฮเซโนอีไซโคโตกะอารุนไดโยอัปเปอร์มีนาวาคาวาอีโยสุกิสุกิไดสุกิอัปเปอร์สุกิกำลังสูงขนาดนี้ไม่เสียงดังไม่ได้แล้วจังหวะนี้ทุกคนพร้อมจะไปพบกับเส้นทางใหม่ของเราหรือยังคะพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวลืมท่องมาโอ้ยปูเป้จะพาพี่ไปไหนเนี่ยใจเย็นๆสิคะพี่แก้วช่วงนี้แล้วหนูก็รู้ว่าพี่แก้วเหนื่อยใช่ไหมคะน้องคนนี้ก็เลยจะอาสาพาพี่สาวคนนี้ไปเที่ยวแล้วเราจะไปที่ไหนกันนะคะพี่เดินจนเมื่อยไปหมดแล้วพี่ยิ่งพลังงานน้อยๆอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะที่ไหนคะประเทศไทยค่ะไม่ได้กวนสคริปมาอย่างนี้คือพี่ช่วยหนูได้จริงๆใช่ไหมคะได้ค่ะคือว่านี่เลยค่ะหนูอยากจะไปทั้งหมด77จังหวัดพี่ๆสองคนค่ะได้ค่ะพวกพี่ก็กำลังจะไปเที่ยวประเทศไทยอยู่เหมือนกันวันนี้เลยค่ะวู้ยมาเราในขณะนี้เป็นไงบ้างครับดูคอนเสิร์ต BNK ครั้งแรกผมก่อนเลยฮะผมก่อนเลยเดี๋ยวผมอยากจะกลับไปเอากระโปรงที่สำเพ็งมาใส่และเต้นแบบเขาเลยอันนั้นก็เวอร์มากสนุกมากอ๋อสนุกสนุกมากนะก็สนุกดีมาครั้งแรกไม่รู้อยากจะใส่ก็สนุกตื่นเต้นด้วยไม่เห็นตื่นเต้นอะไรเลยเห็นนั่งปวดหลังอ่ะทำไมถึงปวดหลังหลังงอแหมอ่ะพี่เนยเป็นไงบ้างอิ่มครับอิ่มอกอิ่มใจฮะอิ่มข้าวเลยครับดูดิข้าวอ่ะไม่ใช่ก็อีกก็รู้สึกดีครับแล้วก็สนุกมากๆกับการดูคนลุกตลอดงานเลยเพราะว่าเราไม่เคยดู VNK แสดงสดแบบนี้แล้วแบบมาครบแล้วอันนี้คือเปิดตัวเพลงใหม่ด้วยเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยเพลงนี้เจ๋งมากเป็น77แดนแสนพิเศษนะครับก็คือ77จังหวัดนี่ถ้าเต้นเขาไงเมื่อกี้ตกมาเลยนี่ถ่ายรูปไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดความตื่นตันแล้วแล้วมึงรู้เรื่องไงผมเมื่อยแขนเมื่อยแขนเพราะมันยืนเราอยู่ในจุดที่แบบยืนขึ้นไปถ่ายไม่ได้แบบพยายามเก็บภาพให้กระเด็นดูไม่เอาความรู้สึกที่ได้ดูถ้าได้ดูอ่ะตื่นเต้นแบบไม่ใช่ตื่นเต้นมันแบบเป็นประสบการณ์ใหม่มากกว่าที่แบบได้มาดูอะไรแบบนี้เพราะปกติเราเห็นแต่แบบใน YouTube อะไรอย่างงี้พอมาเจอก็แบบเขาก็น่ารักดีนะพลังเยอะจริงอย่างที่พี่บอกใช่ใช่น้องๆแล้วเพลงของบีนเคส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นเพลงแนวๆเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแบบให้กำลังใจให้แบบให้เราสู้ไปตามฝันก็เหมือนที่พวกเราใช่ใช่ก็คือพวกเราเนี่ยก็คือทำตามฝันก็นะฮะก็เสพเพลงแบบเนี้ยคือเป็นเพลงที่โพซิทีฟด้านบวกด้านบวกก็จะทำให้แบบ
เรารู้สึกดีขึ้นนะฮะเวลาเรารู้สึกแบบเศร้าใจท้อใจอะไรเงี้ยก็มาลองฟังแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานเปิดตัวเพลงใหม่ของ BNK48 กับเพลง77แดนแสนวิเศษก็คือจังหวัดของประเทศเราในแหละที่มีจังหวัดเลยใช่แล้วก็เลยคนลุกอ่ะคนลุกได้ดูการแสดงสดน้องๆแบบอันนี้ครั้งแรกต้องบอกว่ามันเติมเต็มพลังจริงใช่แล้วก็เพลงใหม่เพราะมากๆนะครับถ้าใครที่อยากฟังก็ไปดู MV กันนะ MV แบบสวยมากคือการพรีเซนต์การท่องเที่ยวของประเทศไทยน้องๆก็น่ารักด้วยทุกคนน่ารักกันทุกคนเลยน้องเก่งมากๆครับเต้นเห็นแต่ละคนมากเต้นแบบเหนื่อยมากนะครับก็ไปติดตามผลงาน MV เพลงใหม่นะครับกับ77แดนแสนพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับให้ช่องในกิ๊กกี้เล่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ